ัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่15ในเทศกาลธรรมดานะครับพ่อได้ตั้งหัวเรื่องแบบนี้นะครับพระวาจาของพระเจ้าทำงานอย่างไรโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ารายการของเราชื่อรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักแล้วก็พระคัมภีร์ก็คือพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำงานอย่างไรในชีวิตในความนึกคิดของผู้คนนะครับเด็กๆในเมืองหรืออาจจะแม้แต่เด็กๆในชนบทคงต้องใช้เวลาเติบโตทางสติปัญญาจนมีวุฒิภาวะจึงจะเข้าใจซาบซึ้งถึงความหมายในบทเพลงสดุดีของวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อจะนำไปสู่คำตอบที่ว่าพระวาจาของพระเป็นเจ้าทำงานอย่างไรในชีวิตของเราอาทิตย์นี้เราจะต้องอ่านบทเพลงสดุดีที่65นะครับแล้วเพลงสดุดีที่65เนี่ยถ้าเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่มีวุฒิภาวะหมายความว่าเขายังเป็นเด็กๆอยู่เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจะมาเข้าใจความหมายของบทสดุดีเนี่ยคงใช้เวลาในชีวิตเขานานเหมือนกันแล้วบทสดุดีบทนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับพระองค์เสด็จเยี่ยมแผ่นดินและทรงทำให้อุดมสมบูรณ์ทรงโปรดให้แผ่นดินมั่งคั่งอย่างมากคลองของพระเจ้ามีน้ำเต็มล้นพระองค์ทรงจัดหาข้าวสาลีไว้ให้มนุษย์พระองค์ทรงเตรียมไว้เช่นนี้คือทรงรดน้ำรอยไถให้ชุ่มฉ่ำทรงปรับพื้นดินให้ราบเรียบทรงพรมดินให้นุ่มด้วยสายฝนและประทานพรแก่หน่ออ่อนที่งอกขึ้นมาพระองค์ประทานผลิตผลอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปีพระองค์เสด็จไปที่ใดที่นั่นก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์กว่าเราจะมีเวลามาคิดเรื่องพื้นฐานสำคัญที่สุดคือการปลูกข้าวน้ำสะอาดที่จะดื่มอากาศสดชื่นที่จะหายใจพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ในคอกที่เป็นอาหารดำรงชีวิตชีวิตก็หมดเวลาไปกับความสนใจตามสภาพแวดล้อมแบบเมืองในป่าคอนกรีตเหตุผลนี้เองจึงทำให้เด็กๆคิดไปไม่ถึงเรื่องพระพรแห่งการเก็บเกี่ยวพืชผลมองเลยคุณค่าข้าวหอมในหม้อที่กำลังจะคดมารับประทานเพลงสดุดีบทนี้ชักนำเราให้มองเห็นพระพรแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอันเป็นผลผลิตของแผ่นดินความสดชื่นชุ่มฉ่ำของธรรมชาติที่เลี้ยงดูชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ประทานประทับอยู่เบื้องหลังกว่าเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาจะรับรู้ความจริงข้อนี้เพราะว่าก็ยากทีเดียวนะครับบางคนอาจจะต้องอายุเลย 50-60 ถึงจะมาคิดได้เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารที่พระประทานให้เราบทอ่านที่1หนังสือประกาศสุอิสยาในวันนี้นะครับประกาศสุอิสยาใช้ภาพลักษณ์ของสายฝนที่พร่างพรมลงมาราดรดผืนดินว่าจะไม่หวนกลับสู่ฟากฟ้าจนกว่าจะทำให้เกิดสิ่งดีเป็นอาหารก่อเกิดมวลดอกไม้งดงามและสมดุลของแผ่นดินฉันใดพระวาจาของพระเจ้าที่ประทานมาแก่มนุษย์ผ่านการประกาศของประกาศกและผู้รับใช้ของพระองค์จะไม่สูญเปล่าแต่จะต้องบังเกิดผลการกลับใจเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นในตัวของผู้ที่ได้ยินพระวาจาของพระองค์ฉันนั้นนะครับเราก็ยังไม่ได้ตอบอยู่ดีว่าพระวาจาของพระเป็นเจ้าทำงานในชีวิตผู้คนอย่างไรแต่อย่างน้อยเราได้ฟังบทสดุดีเราพอจะเข้าใจแล้วเพราะว่าบทสดุดีวันอาทิตย์เนี้ยฉุกให้เราคิดขึ้นมาได้ว่าเราสนใจหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราแต่ของที่เป็นแก่นแท้ในชีวิตเราคือสิ่งที่พระประทานให้เราก็คือผลผลิตของแผ่นดินที่เรานำมารับประทานอาหารประทังชีวิตเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะเราใส่ใจแล้วเราจะได้มุ่งไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานสายฝนลาดรดพื้นดินให้พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามเติบโตขึ้นมาประกาศสุอิสยาในบทอ่านที่1อาศัยภาพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานสายฝนมาลาดรดพื้นดินมาเปรียบเทียบกับพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ให้แต่เฉพาะสายฝนแต่พระผู้เป็นเจ้าให้พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสายฝนทำให้เรามีอาหารกิน
อิ่มปากอิ่มท้องฉันใดอย่าลืมนะว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าให้เราเนี่ยรับฟังแล้วก็ราดลดหัวใจของเราด้วยแล้วพระกาสุอิสยาห์ก็พูดแบบโปวีบอกว่าสายฝนตกลงมายังพื้นดินจะไม่กลับไปท้องฟ้าจนกว่าจะได้ราดลดผืนดินและทำให้เกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารดอกไม้อุดมสมบูรณ์ฉันใดเช่นกันพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าจนกว่าจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอิสยาห์ต้องการประกาศสองเรื่องครับคือหนึ่งพลังแห่งพระวาจานี้ยิ่งใหญ่เมื่อประกาศออกไปย่อมก่อเกิดผลดีในจิตใจผู้คนอย่างยิ่งดังนั้นการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นเขาจะฟังหรือไม่ฟังในขณะนี้ประกาศของพระเจ้าก็มีหน้าที่ต้องประกาศออกไปอย่าท้อใจเพียงแค่เพราะการมีปฏิกิริยาเมินเฉยของผู้คนในขณะนั้นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทำงานอย่างไรตรงนี้แหละครับประกาศอิสยาห์บอกว่าพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้านี้ยิ่งใหญ่เราต้องประกาศออกไปเราจะบังเกิดผลในผู้คนพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าล้างตาล้างปากล้างหูล้างใจพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้านี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพียงแค่ฟังผ่านหูแม้ไม่เข้าใจก็ล้างปากล้างดวงตาล้างหูล้างใจและจะมานอนนิ่งในดวงใจพอเรากลับเข้าไปในห้องเงียบๆพระวาจาเหล่านี้จะหวนกลับขึ้นมาปลอบใจและให้กำลังใจแก่ปัญหาที่พบเจอคำตอบก็อยู่ตรงนี้ไงครับพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทำงานอย่างนี้คือพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าแม้เรายังไม่เข้าใจเราเปิดหูรับฟังก็ล้างปากล้างตาล้างดวงใจของเราแล้วพอเรากลับเข้าไปในห้องนั่งเงียบๆคนเดียวคราวนี้พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าจะขึ้นมาแล้วก็ให้เราได้ทบทวนชีวิตตอบคำถามยากๆแก่เราเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับพระศาสนจักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงานและพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าทำงานเงียบๆเราอาจจะฟังพระวาจาตอนนั้นแล้วไม่เข้าใจแต่เราต้องเปิดใจรับฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ฟังก็ล้างตาล้างปากล้างหูล้างดวงใจของเราชำระเราให้สะอาดแล้วตั้งแต่เวลาที่เราได้รับฟังแต่พอเรากลับเข้าไปในห้องเงียบๆนั่งคนเดียวคราวนี้พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าจะผุดขึ้นมาในใจของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีข้อคิดที่มีทางออกของชีวิตพระวาจาของพระเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ฟังผ่านหูแม้ไม่เข้าใจก็ล้างปากล้างดวงตาล้างหูล้างใจและจะมานอนนิ่งในดวงใจพอเรากลับเข้าไปในห้องเงียบๆหรือว่าไปนั่งที่ไหนที่เงียบๆคนเดียวพระวาจาเหล่านี้จะหวนกลับขึ้นมาปลอบใจและให้กำลังใจแก่ปัญหาที่พบเจอแล้วชี้ทางออกให้แก่เราได้สิ่งที่พระกาสอิสยาห์พูดมีความสำคัญอย่างที่สองก็คืออย่าดูหมิ่นการเมินอย่าดูหมิ่นเฉยเมยต่อการประกาศพระวาจาของพระเจ้าถ้าเราประกาศเองไม่ได้เราก็ควรสนับสนุนให้กำลังใจสมณะต้องเอาใจใส่ในการประกาศพระวาจาคารวาสต้องคิดว่าตนเองก็มีหน้าที่ประกาศให้ทุกคนในครอบครัวได้รับฟังเหมือนระหว่างเมล็ดพันธุ์พืชแม้จะไปตกในเนื้อดินที่แตกต่างกันแต่ก็มีบางเมล็ดบังเกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างประโยคนี้พ่อพูดเลยไปถึงว่าบทพระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในวันนี้ว่าคนคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชบางเมล็ดมันก็ตกในที่ดินดีเกิดผล100เท่า60เท่า30เท่าบางเมล็ดมันไปตกในกอหนามหมายความว่าจิตใจเขามีข้าวของเงินทองวัตถุมีความสนใจในโลก
แม้เมล็ดพืชมันโตแต่มันทะลุกอหนามขึ้นมาไม่ได้มันก็ตายเพราะบทพระวรสารของพระบุญมัทธิวในวันนี้พระเยซูเจ้าประทับในเรือส่วนผู้ฟังอยู่บนฝั่งทะเลสาบกาลีดีพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าคงมีแรงลมทะเลนะครับเวลากลางวันลมทะเลพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งพระเยซูเจ้าเทศสอนไม่มีไมโครโฟนแบบสมัยของเราไม่มีเครื่องขยายเสียงพระองค์เสด็จลงไปประทับบนเรือของชาวประมงอาจจะเป็นลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งของพระองค์อาจจะเป็นเรือหาปลาของเปโตรและพระองค์เทศเสียงพระองค์ก็ไปยังฝั่งทะเลผู้คนนั่งตามชายฝั่งเสียงของพระเยซูเจ้าก็มีลมทะเลพัดพาทำให้เขาสามารถจะได้ยินคำเทศพระเยซูพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าคงมีแรงลมทะเลพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวันส่งให้ได้ยินกันทั่วหน้าหรืออาจจะมีเรือลำอื่นๆจอดเทียบอยู่ตามชายฝั่งให้คนขึ้นไปนั่งบนกาบเรือยืนในเรือเพื่อฟังคำเทศของพระองค์เนื้อหาของพระวรสารเรื่องเมล็ดตกในเนื้อดินแตกต่างกันนี้ทำให้พระสงฆ์เตรียมใจว่าคนที่มาร่วมพิธีมิสซาเขามาด้วยใจที่พร้อมไม่เท่ากันพระเยซูเจ้าเทศไปพระเยซูเจ้ายังรู้เลยว่าคนฟังจิตใจเนี่ยเหมือนเนื้อดินที่เนื้อดินดีอันนี้เป็นหินอันนี้เป็นถนนอันนี้มีนกมาจิกกินบทพระวรสารบทนี้จึงทำให้คุณพ่อเวลาขึ้นไปเทศเนี่ยคุณพ่อก็รู้เลยว่าจิตใจสัตบุรุษที่มานั่งอยู่ในวัดเนี่ยเขามีความพร้อมฟังคุณพ่อไม่เท่ากันและยังเตือนใจสัตบุรุษด้วยว่าการจะกินพระวาจาหวานฉ่ำอิ่มใจนั้นอุปสรรคส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวเขาเองน่าสังเกตว่าพระเยซูเจ้ามิได้ประณามว่าคนนั้นเป็นคนบาปคนนี้เป็นคนไม่ดีพระองค์เพียงแต่ทรงชี้ให้เรารู้เท่านั้นเพราะว่าพอเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้จบพระองค์ก็สรุปว่าใครมีหูก็จงฟังเถอะอุปสรรคที่เธอฟังไม่เข้าใจบางทีอาจจะมาจากเนื้อดินในใจของเธอเป็นหินหรือว่าเธอมีข้าวของเงินทองความสารวจน์ฝ่ายโลกปกคลุมเหมือนกับดินของเธอมีกอหนามปกคลุมหรือบางทีเธออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ดวงใจของเราเวลานั้นไม่พร้อมจะรับพระวาจาของพระเป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนกก็มาจิกกินพอผู้หว่านเมล็ดพืชลงไปบนพื้นดินนกมาจิกกินเลยก็อาจจะเป็นจิตใจของคุณบางคนเรื่องสัตบุรุษว่าการจะกินพระวาจาหวานฉ่ำใจนั้นอุปสรรคส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวเขาเองน่าสังเกตว่าพระเยซูเจ้ามิได้เป็นนามว่าคนนั้นเป็นคนบาปคนนี้เป็นคนไม่ดีพระองค์เพียงแต่ทรงชี้ให้เรารู้เท่าทันใครมีหูก็จงฟังเถิดถ้าเราทุ่มเทแสวงหาพระอาณาจักรสวรรค์ในขณะที่หัวใจยังถูกรัดรึงด้วยความสารวนฝ่ายโลกเราก็จะได้พระพรแห่งการเติบโตเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราให้ออกไปพระเยซูเจ้าตรัสตอบอัครสาวกเป็นคำสอนที่น่าสนใจว่า 1. ถ้าเราปล่อยตัวไม่สนใจเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์เราจะห่างจากพระอาณาจักรสวรรค์ไปเรื่อยๆก็อุปสรรคอาจจะมาจากตัวเราแต่ถ้าเราปล่อยตัวนะครับจากอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนคนออกไปหว่านเมล็ดพืชพระวาจาของพระเป็นเจ้าแล้วจิตใจเราไม่สามารถจะให้พระวาจาของพระเจ้าเติบโตแล้วถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยตัวไม่สนใจเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์เราจะห่างจากพระอาณาจักรสวรรค์ไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มด้วยความเชื่อเพียงเล็กน้อยความเชื่อจะต่อความเชื่อคนที่มีความเชื่อความเชื่อก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่ไม่สนใจเพิ่มพูนความเชื่อความเชื่อที่มีเล็กน้อยเป็นทุนก็จะสูญหายไปด้วยเพราะผู้ที่มีมากก็จะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยสิ่งที่เรามีแม้เล็กน้อยอยู่แล้วจะถูกริบไปคืออะไรก็คือความเชื่อถ้าเราไม่ต่อความเชื่อความเชื่อของเราก็จะหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหนเ
พระวรสารนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าในวันนี้เป็นบทที่มีชื่อเสียงมากนะครับคนในโลกเขาอ่านแล้วก็นำมาพิจารณาเพราะว่ามีชีวิตชีวามากก็จึงถือโอกาสอ่านให้พี่น้องฟังนะครับบทพระวรสารของนักบุญแมทธิววันอาทิตย์ที่15เทศกาลธรรมดานี้นะครับวันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่งพระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมาพระองค์ตรัสว่าจงฟังเถิดชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่เขากำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินนกก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนพื้นหินมีดินเล็กน้อยก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกในพงหนามต้นหนามก็ขึ้นคุมไว้ทำให้เหี่ยวเฉาตายไปบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ก็มาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาพระองค์ทรงตอบว่าพระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้แต่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้อื่นเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยดังนั้นเรากล่าวแก่คนเหล่านี้เป็นอุปมาถึงแม้พวกเขามองดูก็ไม่เห็นแม้ฟังก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสำหรับคนเหล่านี้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ก็เป็นความจริงที่ว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจจะมองแล้วมองเล่าแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของประชาชนนี้แข็งกระด้างเขาทำหูทวนลมและปิดตาเพื่อไม่ต้องมองด้วยตาไม่ต้องฟังด้วยหูจะได้ไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องกลับใจเราจะได้ไม่ต้องรักษาเขาส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟังดังนั้นจงฟังความหมายของอุปมาเรื่องผู้หว่านเถิดเมื่อคนหนึ่งฟังพระวาจาเรื่องพระอาณาจักรและไม่เข้าใจมารร้ายก็มาและถอนสิ่งที่หว่านลงในใจของเขาไปเสียได้แก่เมล็ดที่ตกริมทางเมล็ดที่ตกบนหินก็คือผู้ฟังพระวาจาและมีความยินดีรับไว้ทันทีแต่เขาไม่มีรากในตัวจึงไม่มั่นคงเมื่อเผชิญความยากลำบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้นเขาก็ยอมแพ้ทันทีเมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแต่ความวุ่นวายในโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเข้ามาบดบังพระวาจาไว้จึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างในตัวบทพระวรสารที่เราไปวัดใจได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นที่พ่อผมว่าเป็นบทที่มีชื่อเสียงเนี่ยเพราะว่ามีคนนำเอาไปพิจารณาและศิลปินวาดภาพคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในโลกคือวินเซนต์แวนโก้วินเซนต์แวนโก้วาดภาพคนออกไปหว่านเมล็ดพืชสวยมากมีดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วก็ส่องรัศมีแรงกล้าภาพของเขามีพลังมากถามว่าเรามีความสามารถวาดรูปเรามีแปรงผู้กันสีผ้าใบเพราะเราจะลงมือวาดเราจะวาดอะไรเรามีโอกาสแล้วเรามีความสามารถแล้วเราจะวาดอะไรเราก็ต้องวาดสิ่งที่ดีที่สุดสิอะไรล่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องก็ลองไปคิดดูศิลปินเขาวาดรูปนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าในใจของเขาสิ่งนี้ต้องมีพลังเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนเขาอุตส่าห์วาดภาพคนหว่านเมล็ดพืชที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในนิทานเปรียบเทียบเรามีโอกาสวาดภาพเราก็ต้องวาดภาพที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสสอนอาคาสาวกเป็นคำสอนที่น่าสนใจว่าถ้าเราปล่อยตัวไม่สนใจเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์เราจะห่างจากพระอาณาจักรสวรรค์ไปเรื่อย
สองยังมีคนอีกแบบหนึ่งคือเขาไม่ต้องการฟังพระวจนะเออมีบางคนฟังแล้วฟังเล่าก็จะไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่าก็จะไม่เห็นเพราะเขาไม่ต้องการฟังทำไมล่ะครับเพราะกลัวต้องกลับใจแล้วเลิกประพฤติชีวิตไม่ดีที่เขากำลังดำเนินอยู่ก็มีคนแบบนี้ก็มีบทที่1และบทพระวรสารมีเนื้อหาที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทำให้เรานำไปปฏิบัติได้นั่นคือ1อ่านหรือฟังพระคัมภีร์อย่างน้อยวันละ15นาที2ใฝ่ฝันอยากรู้จักพระคัมภีร์มากขึ้นหาโอกาสไปฟังบรรยายหรือศึกษาพระคัมภีร์จากหลักสูตรที่เขาจัดตามโอกาสต่างๆ3ลองหาโอกาสไปซื้อพระคัมภีร์เพื่อเป็นสมบัติประจำตัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสำคัญและเป็นความเชื่อต่อความเชื่อที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นท่านมีน้อยสิ่งที่มีน้อยก็จะถูกดิบไปแต่ท่านมีท่านก็จะได้รับอีกคือความเชื่อ 4. คิดเสมอว่าคริสเตียนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นคริสเตียนแต่ผิวเผินบทที่2นบุญเปาโลเขียนจดหมายไปสอนคริสเตียนที่กรุงโรมว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์โลกนี้คล้ายจองจำเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้ชีวิตเราที่คล้ายเมล็ดพืชไปตกที่กอหนามวัชพืชปกคลุมก็ตกอยู่ในสภาพนี้แหละไม่มีวันเติบโตอาจจะโตได้สักระยะหนึ่งแต่ต้นหนามก็คลุมไว้ไม่ให้โตไปกว่านี้ทรัพย์สมบัติข้าวของมันเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้เราคิดว่าดีแต่ที่ไหนได้คนที่ตกอยู่ในสภาพนี้ใจไม่สงบยิ่งมียิ่งวุ่นวายสรรพสิ่งยังมีความหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้ารอคอยให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรบุญธรรมให้ร่างกายของเราได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระขอให้เมล็ดพืชคือพระวาจามาตกลงบนดวงใจของเราที่เป็นเนื้อดินดีนะครับจะได้สงบหลุดพ้นเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิดสวัสดีครับ